ประเสริฐแจงแอบทางรัฐไม่ร้างเล็งใช้บริการร่วมภาครัฐยันงบเตือนภัยไม่ซ้ำซ้อนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 19:23 น.ประเสริฐแจงแอบทางรัฐไม่รั้งเตรียมใช้บริการร่วมกับภาครัฐหลังจบดิจิทัลวอลเล็ตที่งบเตือนภัยไม่ซ้ำซ้อนเหตุแจ้งเตือนคนละเหตุการณ์ปกรณ์วุฒิแนะรวมเป็นโครงการเดียวได้หรือไม่วันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ชี้แจงว่างบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยามีผลการดำเนินการคืออยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง19รายการวงเงิน 1,892 ล้านบาทอยู่ระหว่างการทำ TOR 45ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงได้กำชับการประกวดราคาให้เป็นไปตามระเบียบมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเครื่องมือให้เป็นมาตรฐานของกรมอุตุนิยมวิทยาโลกนายประเสริฐกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องการปราบปรามแก๊ง call center มีการตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือ AOC 1441ซึ่งมีการแนะนำในเรื่องของ191เพราะมีงบประมาณหลายพันล้านบาทรวมถึงเกี่ยวกับคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ตนจะรับไปดูในรายละเอียดและปรึกษาหากเห็นแล้วว่ามีประโยชน์จะรับไปดำเนินการต่อไปนายประเสริฐกล่าวด้วยว่าเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาโครงการดังกล่าวไม่ใช่งบฝากหรือแฝงไว้กรมอุตุนิยมวิทยาวางยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเรื่องการแปลงของสภาพภูมิอากาศดังนั้นการตรวจซื้อเครื่องมือก็เป็นไปตามมาตรฐานและงบประมาณที่ซ้ำซ้อนด้านการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพขอชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ซับซ้อนกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งนายประเสริฐกล่าวอีกว่าส่วนการอภิปรายของนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกก.ที่มีข้อห่วงใยในแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ AI กระทรวง DE มีการอนุมัติเรื่องการเช่าระบบคลาวด์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการถือเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและต้องเร่งดำเนินการมีแหล่งเงินรองรับนายประเสริฐกล่าวอีกว่าสำหรับศูนย์ AOC ขณะนี้มีคู่สายเพียงพอแล้วต่อการบริการประชาชนและทำงานตลอด7 วัน24ชั่วโมงและแอบทางรัฐหลังจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจบลงก็จะใช้อย่างต่อเนื่องในการใช้บริการทางรัฐส่วนระบบเตือนภัยฉุกเฉินที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีและในกระทรวงก็ยังตั้งงบอีกซึ่งจะมีในส่วนรายละเอียดที่แตกต่างกันเพราะในปัจจุบันภัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่ภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วมแต่ยังมีในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่างกันและจะเฉพาะเจาะจงเข้าไปอีกหลังจากนั้นนายปกรณ์วุฒิขอใช้สิทธิ์พาดพิงว่าเรื่องระบบเตือนภัยเราน่าจะมีทางออกที่ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศคือสามารถแก้ไขปัญหาได้การแก้กฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อให้โครงการที่เราจะเตือนภัยเป็นโครงการเดียวสามารถแจ้งได้ในทุกรูปแบบโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่ซ้ำซ้อนหากรัฐมนตรีเห็นด้วยก็สามารถแจ้งให้ทางให้หน่วยงานแจ้งกับคณะกรรมการให้ปรับงบส่วนนี้ออกนายประเสริฐลุกขึ้นชี้แจงอีกครั้งว่าจะรับข้อสังเกตของนายปกรณ์วุฒิไว้และคงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอีกครั้ง
ลีเดียปราบสาวจีนผงาดแชมป์เทนนิส ITF จูเนียร์กีฬาวันที่22มิถุนายน2567 14:12 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J60-1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่22มิถุนายน2567เป็นวันสุดท้ายโดยนายธานีแสนยาอุโคตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชนเป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีเดียพอดโกริชานีนักเทนนิสดาวรุ่งของไทยวัย17ปีจากสุราษฎร์ธานีลูกครึ่งไทยรัสเซียมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์ได้ตามคาดหลังจากเรียกฟอร์มเก่งออกมาปราบเติ้งเปียนนักขวดจีนวัย16ปีมือวางอันดับ2ของรายการจบลงภายใน2เซตด้วยสกอร์6-0และ7-5ลีเดียขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกจำนวน60คะแนนส่วนเติ้งเปียนรองแชมป์ได้รับ36คะแนนทั้งนี้นับเป็นการได้แชมป์ ITF จูเนียร์รายการที่3ของลีเดียและเป็นการกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บรบกวนที่ข้อมือซ้ายด้านประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองระหว่างโคชิโรนากามาเอะวัย16ปีมือวางอันดับ1ของรายการกับยูคาวานิชิวัย15ปีมือวางอันดับ2ของรายการผลการแข่งขันปรากฏว่าต้องออกแรงหวดกันถึง3เซตและเป็นโคชิโรที่แพ้เซตแรกไปก่อนฮึดสู้จนพลิกมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 6-87-6 ไทเบรก 7-4 และ 6-1 โคชิโรได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวซึ่งเป็นแชมป์แรกในศึก ITF จูเนียร์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกจำนวน60คะแนนส่วนยูรองแชมป์ได้รับ36คะแนน